3 2 1ศูนย์ไอ้ดอกเอาโจทย์ไหนไอ้ดอกเอาโจทย์ไหนมูแล้วแต่วันนี้มาฟังที่เราห้องเพลงคืนมาดอกเฮ้ยทูไทยทูไทยไหมสตีแล้วเลยของกินบ้านคอยมีมากหลายถาดไทยง่ายเบิดมือกระบอกเบิดมีหอดตำบักหุ่งมีหอดลาบเป็ดลาบไก่ลาบหมูกระเสียบได้ล่ะลาบข้วยกระเสียบได้ล่ะลาบงัวลาบปลากระเสียบอีลีบ้านไอ้น่ะมีของกินกินถึงลาบถึงซาแม่ลูกก็เข้าท่าจะย้ำปลาก็มีเหลือหลายให้กินก็ขึ้นมาจิ้มให้กินก็ขึ้นมาจิ้มใครอยากจะจิ้มเมื่อมาบ้านอายผลไม้บางข่อยก็มีหลายผลไม้บางข่อยก็มีหลายข่อยพิซซ่าทันง่ายแฮมมูนเจ้าแต่ฟังบักเขียบเพื่อนเอิ้นว่าน้อยนาบักเขียบเพื่อนเอิ้นว่าน้อยนาส่วนบักมีนะเพื่อนเอิ้นว่าขนุนบักนักบ้านข่อยเอิ้นว่าสับปะรดโอ้ยบ่แม่นสับปะรดบ้านข่อยเอิ้นว่าบักนักบักโม่บ้านข่อยถูกบ่เอิ้นว่าหยังบักโม่คือหยังครับบักโมคือแตงโมบักโมคือแตงโมโอ้โหลูกเตอะเตอะแตงโมด้วยบักใหญ่แตงโมล่ะแตงโมแตงโมบ้านไอ้ห้องบ้านเต้าบ้านเต้ามันไม่ใช่บ้านเท่ากันมันคือแตงโมอันนั้นลองไปเขียงบ้านเจ้าหูบ่บักเขียงคอยหูบักเขียบบ้านคอยคือน้อยนาบักเขียบบ้านคอยคือน้อยนาอยากรู้บ้านเจ้านั่นนะเอิ้นว่าบักเขียบจังใดอันว่าบักเขียบนี่นะบ้านหาเปิ้นห้องหยังก็บักเขียบมาแน่มาแน่มาแน่ที่บ้านไหนเนาะสรุปของเราเนี่ยเนาะบ้านเขามาบ้านเขาลับบนห้องน้อยนี่บักอือบ้านเจ้าหูบ่บักอือบ้านเจ้าหูบ่โอ้บ้านคอยน้ำห้องบักอือบ่เป็นอีหยังไอ้ทางไปอีสานครับบักอือมันคือฟักแก้วแม่นก่อเฮ้ยมันแม่นยังอ่ะมันคือยังอ่ะฟักแก้วบ่ฟักแก้วมันอายเปิ้นเอิ้นโอ้เอิ้นว่าหั่นนะเปิ้นห้องใครฮู้ก็ต้องลองมองดูมันก็คือฟักห้องจบแล้วครับผมกับอันภาษาอีสานวรรณคัมกับภาษาเหนือวรรณคัมครับสำหรับมื้อนี้ต้องลาติสวัสดีครับผมเอาโดนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับคนไทยบอกว่าหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยบ่มีมารยาทเนาะ